สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับพ่อกับเปาเปียกคือเก่าพี่น้องครับบรรยากาศสายฝนมื้อนี้ครับมากับสายฝนอ๋อมื้อนี้โอ้ยเขาแห้งหลายแล้วพี่น้องไปซื้อเนื้อพี่น้องมาเพิ่นได้ว่าไปซื้อผู้ดีว่าจะบ่ได้ซื้อเนื้อเสือหรอกครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าโอ้ยมื้อนี้เปาเปียกมาหาว่าซั่นเพราะว่าเนื้อเสือค่อยพลอยก็เลยจัดเลยครับว่าพลอยครับผมก็ได้ย่างเล็กน้อยมาเนาะพี่น้องเนาะ30กิบกันแท้นะตับพี่น้องมาลองเบิ่งครับพี่น้องว่ามันสิพลอยคือแม่ค้าเพิ่นว่าบ่ครับเอ้านี่ก็สิปรุงแก้วผู้พี่ชื่อน้องเบิ่งเพิ่นปรุงแก้วก่อนพี่น้องว้าปรุงพี่น้องด้วยน้ำปลาเพียกับว่าแม่นเพียต่อบีนะมักนวดเล็กไปหน่อยนิดเดียวหอมพี่น้องใส่เบิดเลยหอมแมงวันกัดอะไรก็แมงวันพี่น้องใส่ได้นะครับพี่น้องมาขออยากซอยก่อนพี่น้องมาพี่น้องแก่เท้าบาทนี่โอ้ยเดี๋ยวพอละโอ้เดี๋ยวจับแน่เล็กน้อยนึงนี่ครับเอาไปตรงนั้นเลยเอาติดเขาพี่น้องไปบึ้งดีนะมาพี่น้องโอ้ยนี่ของแห้งอะไรล่ะโอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องเนื้อเสือผมกับเพิ่นว่ามันงามอยู่พี่น้องนะครับไปอยู่พี่น้องมามามาอันแท้นะพี่น้องใส่กันกุบๆอันนี้ขนาดตับพี่น้องอ
ไปดีๆพี่น้องสมกับเราวายอยู่ก็หลายพี่น้องผักกาดผักชีครับเผือกนี่มันนั่นมันหอตับลองเบิ่งครับพี่น้องขาดขนาดเลยมามันก็ยังได้สดมากเบลือกเบลียวตะเกือบผลอะไรพี่น้องโอ้ยตกเบิดมือเบิดเว้นครับเบิดขึ้นทากับพ่อแห้งตากไว้กันเลยบูดหมูอยู่นี่ครับหยุดไปก่อนไม่ทาเดือนหน้าจักสิบมือก็ตกนั่นสิก็ดีเลยตกดีนั่นสิย่านเต้นั่นช่วงเขามันถือพานะครับพี่น้องคือพระหน่อยยานมันมีน้ำมีผลใจนึงอ
แซ่บบ่พี่น้องมันแท้นะพักขนาดต้นตัวกับไปใช้บ่ได้นะครับไปใช้กันเนี่ยตามนี้ได้3คำครับสุดยอดสมกับแล้ววายอยู่ครับร้านพลอยนี่ครับเป็นเนื้อเสือด้วยครับนี่มันบ่แม่นเนื้อติดมันนี่ครับเป็นเนื้อเสือเพิ่นเอิ้นเนื้อเสือเนาะแต่ส่วนติดมันส่วนนี้มันจะเป็นมีอยากกันอยู่หรอกพี่น้องพอดีพอดีพี่น้องสำนีพอดีครับพอดีอิ่มร้ายพอดีก็อิ่มเบิดโอ้คักขนาดเลยสมกับระหว่างมันพอดีครับพี่น้องเนื้อเสือมือนี้ครับสุดยอดเอาคลิปนี้ก็
ฝากไว้ในเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับหามักค่าชอบกับฝากติดตามเนี่ยครับพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวเปียกก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ